เหตุเกิดเวลาก็กี่โมงสิประมาณช่วงที่เขาวิ่งออกไปประมาณ2ครับไวมากเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราใช้ติ่งไปนะติ่งไปที่ผู้ก็มีการตอบรับการส่งออกมาเลยแต่ว่าพอดีระบบโทรศัพท์ไม่ดีก็เลยต้องใช้มือถือเข้ามาได้เร็วมากเข้ามาได้เร็วมากครับมาได้เร็วปกตินี่เวลามีคนมาขอซื้อพี่จะให้ลองเกือบทดลองใส่เกือบ 100% ไหมทดลองใส่ครับเพราะว่าถ้าไม่ทดลองเนี่ยบางทีมันก็เกี่ยวกับการค้าบางทีลูกค้าเขาไม่ได้ใส่ได้พอดีหรือเขาครับผมครับผมแม่ที่อุ่นใจไหมอุ่นใจครับติดการติดลูกมงนี่อยากให้ทุกที่ถ้าเกิดทำกันโดยเฉพาะพวกร้านทองเรื่องต่างครับเพราะว่าเป็นการรักษาทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตเราได้ดีที่สุดครับต้องยกความสวยงามของยอดขายอะไรต่างๆของที่นี่ลดลงไหมลดครับช่วงแล้วก็เขาให้เอามาสวมดูใกล้ซ้ายดูขวาดูใกล้ทางซ้ายแล้วเมื่อวานมีมาดูด้วยน่าจะเรียบร้อยนะดีเลยหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่8ตุลาคม2564นะครับเวลา 13:00 น.นะครับแล้วภายในวันเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้นะครับเป็นการกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะครับโดยใช้ยานพาหนะผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพโดยตลอดข้อกล่าวหานะครับคดีนี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะจับกุมตัวคนร้ายนะครับใช้เวลาไม่นานนักนะครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการป้องกันปราบปรามนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำเต็มที่อยู่แล้วส่วนเรื่องการป้องกันนะครับการป้องกันอุบัติเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการส่วนหนึ่งในของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นการปรับแผนการตรวจเองนะครับเพื่อที่จะครอบคลุมทุกเวลานะครับทุกพื้นที่ภายใต้กำลังของพวกเราที่มีอยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการป้องกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเจ้าของร้านทองนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับที่ลูกกรงนะครับจะสังเกตนะครับร้านนี้ก็ติดตั้งที่ลูกกรงเจ้าของร้านเขาก็บอกว่านะครับการที่เขาได้ติดป้ายติดตั้งที่ลูกกรงแล้วเนี่ยเขารู้สึกภูมิใจนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆน่ะที่จะเป็นคดีอุกชะกันอย่างเช่นการชิงทรัพย์การปล้นเนี่ยซึ่งนอกจากเขาจะสูญเสียทรัพย์สินหรือชีวิตร่างกายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีความอุ่นใจขึ้นนะครับส่วนเรื่องของคนร้ายนะครับที่พยายามที่จะฉกฉวยนะครับในเมื่อไม่มีการไม่สามารถที่จะมีช่องทางในเรื่องของการชิงทรัพย์หรือว่าปล้นทรัพย์ได้แล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการชิงราวทรัพย์นะครับซึ่งก็สามารถทำได้เพียงง่ายนะครับซึ่งทางเจ้าของร้านก็บอกว่านะครับการที่เขาจะไม่ให้ลูกค้าเนี่ยมาทดลองสวมใส่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับทางเรานะครับกับทางเจ้าของร้านก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าถ้าอย่างนี้ก็ทางเจ้าของร้านนี่ก็หาวิธีการป้องกันนะครับโดยใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับที่จะสังเกตนะครับลักษณะของคนที่จะมานะครับจะมาทดลองสวมใส่สร้อยแหวนเงินทองต่างๆก็ดีครับทางเรานะครับรวมถึงทางร้านด้วยนะครับมีความเชื่อนะครับว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะครับ 99% เนี่ยเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีมิจฉาชีพบางคนนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในคดีนี้เนี่ยอาจจะฉกฉวยโอกาสที่ให้ทดลองสงสัยก็อาจจะเอาทรัพย์สินของทางร้านนะครับไปเป็นของตัวเองก็โชคดีที่เราดำเนินการจับกุมได้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าการป้องกันเหตุนะครับนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินการแล้วเนี่ยนะครับทางร้านค้าผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อต่างๆหรืออาจจะเป็นคดีอื่นก็จะต้องช่วยกันระมัดระวังป้องกันเองในธุรกิจส่วนหนึ่งด้วยนะครับ